สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้เพจอำเภอราชสีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษและก็ทาง YouTube ศรีสะเกษ Channel นะครับภาพพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งเพิ่นกู้หอมหรือว่าถอนหอมแดงนะครับพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวยางมาเบิ่งใกล้ๆกันครับสวัสดีครับสวัสดีสุขุสุคนนะครับเด้ออันนี้มื้อนี้ถอนหอมอยู่นี่นี่บ้านอีหยังครับนี่โหบ้านบึงหมอกบ่ครับนี่บริเวณนี่คือบริเวณของบ้านบึงหมอกบ่ครับบ้านบึงหมอกนี่ขึ้นตำบลสมปอยตัวเนาะบ้านบึงหมอกตำบลส้มปอยอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษบ้านเฮานี่แหละครับพี่น้องครับอ้าวเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีการถอนหอมแดงศรีสะเกษนะครับโอ้ถอนแบบกล้าเลยตัวครับนี่มาถอนแต่เสาหรือเปล่าครับสวนหนึ่งแล้วเสาแล้วโอ้สวนหนึ่งแล้วบ่นี่อันนี้สวนที่สองบ่ครับนี่โอ้สุดยอดเลยพี่น้องเบิ่งเพิ่นถอนนี่มัดไว้เฮ็ดคือมัดกล้าเฮานี่บ่ครับนี่นี่คุณผู้ชมเบิ่งนี่เพิ่นก็สิเอามัดไว้แบบมัดกาเลยทีเดียวนะครับพี่น้องครับนี่หลังจากที่เพิ่นถอนได้จักมัดนึงเพิ่นก็สิเอาตอกมัดแนวนี่คือมัดกาเลยเนาะครับเนาะโอ้หัวใหญ่เนาะครับสวนนี่สวนมือเซานี่เป็นจังได๋หัวใหญ่บ่ใหญ่กันบ่โอ้ครับครับอันนี้ปลูกจักเดือนครับที่เหาะที่ถอนอยู่นี่นี่เท่าไหร่ก็ครับ65วันบ่ทุกสวนนี่ต้อง65วันพอกันบ่หรือบางสวนก็น้อยกว่านี่หลายกว่านี่หลายกว่านี่ก็มีแล้วแต่การพื้นของผักค่ะโอ้แล้วแต่บ่ครับอากาศมันป่วยบ่ครับมันร้อนก็พื้นขึ้นมายากก็ไปอีกโอ้ก็ยืดออกไปอีกจังซี่บ่ครับตัวนี้นี่65วันบ่ครับที่ถอนอยู่นี่โอ้หัวกำลังใหญ่เลยเนาะครับเนาะทางพี่น้องครับเบิ่งบรรยากาศโอ้หัวกำลังบักใหญ่เลยครับพี่น้องครับนี่เบิ่งนี่มันบ่มีดอกปีนี้จักพ่ออ่อนเอ้าเอ้าปีนี้บ่มีดอกว่ะเอ้าคือฝนอากาศร้อนเอ้าปกติคือยังเคยเห็นเขาเอาดอกไปขายไปหยังสิปีนี้บ่มีเลยบ่ครับปีนี้โอ้บ่โอ้คันอากาศบ่หนาวนี่บ่มีดอกบ่อากาศบ่ไข่ถึงฮอปีจ้ะบ่โอ้สมัยก่อนนี่เห็นมีหอมแดงก็สิมีดอกหอมเนาะเพิ่นยังได้ถอนดอกมันไปขายอยู่เนาะปีนี้บ่มีเลยบ่ครับดอกมันบ่เกิดเลยบ่โอ้นั่นล่ะครับเป็นความรู้ใหม่นะครับพี่น้องถ้าแดดร้อนนี่หอมแดงนี่ก็สิบ่ออกบ่ออกดอกนะครับพี่น้องครับบางสวนนี่เพิ่นออกบ่ครับบางสวนเย็นกําลังอากาศเย็นกําลังออกจ้ะโอ้กําลังออกบ่ครับเดี๋ยวผมสิพาคุณผู้ชมมาเบิ่งนะครับนี่หัวบักใหญ่เลยถอนได้เลยบ่ครับนี่เฮาค่อยๆดึงขึ้นบ่ครับเดี๋ยวผมสิดึงขึ้นให้พี่น้องเบิ่งนะครับโอ้พี่น้องนี่ปาดหัวบักใหญ่เลยครับพี่น้องครับโอ้หลายๆก็ได้จ้ะโอ้หลายๆก็ได้บ่ครับเอ้ยเดี๋ยวสิพาพี่น้องเพิ่นย่างเบิ่งทั้งทีก่อนนี่ล่ะย่างเบิ่งทั้งนี่นี่ละมาเบิ่งกันพี่น้องเพิ่นถอนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมองนี่เบิ่งหัวบักใหญ่เลยครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิยกขึ้นให้เบิ่งอ่ะนี่โอ้หัวใหญ่ครับหอมแดงศรีสะเกษครับหอมแดงราศีสไลนะครับนั่นนี่ของราศีสไลหอมแดงราศีสไลบ้านบึงหมอกนะครับพี่น้องมื้อนี้ผมพาพี่น้องมาเบิ่งหอมแดงบ้านบึงหมอกนะครับพี่น้องครับให้เบิ่งหัวบักใหญ่เลยพี่น้องเบิ่งโอ้ยหัวใหญ่ครับพี่น้องครับ65วันนะครับเพิ่นว่าอันนี้หอมที่กําลังกู้อยู่สวนนี่นี่65วันหัวบักใหญ่เลยพี่น้องโอ้งามๆพี่น้องหอมหอมงามอีหลีครับพุ่นล่ะครับโอ้พุ่นว่าครับเซ่นเจ้าของสวนเพิ่นเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของสวนเพิ่นเบิ่งอะยังไหนครับเดี๋ยวทั้งพุ่นเนาะครับนี่ล่ะโอ้ยมาเบิ่งทั้งพี่เพิ่นกําลังถอนอยู่พี่น้องทั้งนี้ก็ถอนคือกําลังถอนที่กันครับนี่ละวิธีการถอนหอมแดงนะครับอยู่อำเภอราศีสไลด์นะครับมื้อนี้บ้านบึงหมอกตำบลส้มปล่อยอำเภอราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษเท่าครับพี่น้องครับนี่ละครับพี่น้องครับเบิ่งวิธีการเพิ่นเฮ็ดแบบมัดก้าเลยนะครับพี่น้องครับเฮ็ดแบบมัดก้าแบบเพิ่นถอนก้าเลยนะครับแบบเดียวกันเลยครับโอ้แต่ว่าสะออนสวนนี่เนาะหัวใหญ่เนาะสวนนี่เนาะผมเคยครับหัวบักใหญ่เลยเห็นบ่ลุงคนน่ะหัวบักใหญ่ครับโตครับแม่นๆผมเคยไปเบิ่งสวนอื่นกับบ่ใหญ่เลยตัวนี้พานเนาะนี่อ้าวคุณผู้ชมเบิ่งครับนี่หัวบักใหญ่เลยครับใหญ่อีหลีครับพี่น้องใหญ่ๆโตเลยนี่ใหญ่หัวใหญ่นี่พานเลยนี่เบิ่งให้เบิ่งใกล้ๆครับพี่น้องครับหัวบักใหญ่เลยนี่หัวใหญ่เลยสวนนี่หัวใหญ่เนาะนี่โอ้หัวบักใหญ่เลยครับพี่น้องครับนี่สุดยอดเลยนี่สุดยอดครับพี่น้องนี่เป็นบรรยากาศของการถอนหอมแดงนะครับหอมแดงอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษนะครับอยู่บ้านบึงหมอกเพิ่นว่าพี่น้องเพิ่นเบิ่งเพิ่น
บรรยากาศโอ้เป็นตะมวนครับพี่น้องเอ้ยถอนหอมแดงก็ได้เอาเติมน้ำมันเลยเพิ่นเติมน้ำมันแล้วเพิ่นว่าพ่อใหญ่เพิ่นเติมน้ำมันเอาเติมน้ำมันเติมน้ำมันนะหมดแล้วเหรอเราว่าเราเติมน้ำมันแล้วว่าพ่อใหญ่นั่นแหละครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศครับพี่น้องมากูหอมซอยเออเอ้าเจ้าพาเพิ่นก็ได้เป็นจังได๋ครับจวดจาดเลยบ่พ่อใหญ่จวดลงไปวันนึงจวดจาดเลยบ่หอมสวนนี่นี่ปลูกจักไรครับทั้งเบิดอยู่ในนี่นี่นี่มันไรไรกัวบ่ครับอันข้างหลังเจ้านี่ก็แม่นสวนเจ้าคือกันบ่โอ้ปลูกหลายตัวซั่นนี่เนาะตัวนี้65วันเนาะฟังนี่เนาะอันทอกันบ่ครับปลูก65วันคือกันบ่นั่นก็ได้วันเดียวกันโอ้วันเดียวกันก็แสดงว่าก็สิถอนให้หมดเลยแม่นบ่ครับมื้อนี้ถอนบ่หมดครับแต่พอตัวนี้มันสิเป็นพักช่วงนั้นอากาศมันบ่ค่อยดีบ่ค่อยดีปานใดหัวใหญ่คือสวนนี่บ่ตัวนี้บ่ครับมันก็สิใหญ่อยู่รอบๆข้างมันแต่ว่าทางกลางมันช่วงมันอายุมันน้อยอยู่มันสิแห้งโอ้สิได้ครับนะบ่ครับสิได้รักษาคือช่วงโอ้เอ้าเป็นหยังครับคือยังปลูกพร้อมกันนั่นทั้งในมันคือสิหัวน้อยทั้งนอกคือสิหัวใหญ่คือบ่คือกันมันบ่ถึงพอว่าระดับน้ําไหน้ําลงมาทางข้างบ่สวนบางทีบ่เสมอโอ้พื้นที่ในสวนบ่เสมอมันก็สิไหลมาข้างมองได้ในน้ําหลายมันก็หัวใหญ่จังซี่บ่โอ้มองได้น้ําน้อยก็หัวน้อยครับโอ้เป็นจังซั่นช่วงนั้นบรรยากาศฮ้อนบ่หาไหน้ําหลายแต่ไหปั๊บมันก็สิไหลลงมาทางข้างโอ้ครับครับครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับเพิ่นบอกว่ามองได้ไหน้ําหลายก็หัวใหญ่น้ํามันไหลลงมาข้างๆมันเลยหัวใหญ่อยู่ข้างบาดนี้วิธีการรักษาเฮ็ดจังได๋ครับรักษามันนี่รักษาเฮาก็ใส่ปุ๋ยฉีดยาใส่ปุ๋ยฉีดยาธรรมดาคันมันบ่มีแมลงเฮาก็บ่ได้ฉีดยาหาแมลงนะอือๆๆมันบ่มีหนอนช่วงปีนี้มีบ่ครับหนอนแมลงมีบ่บ่เคยมีครับอ๋อบ่เคยมีเนาะปีนี้อือก็สิใส่แต่ปุ๋ยเนาะครับปีนี้เนาะใส่ปุ๋ยฉีดยาก็พวกคือยาบำรุงใบโอ้บำรุงใบซื่อๆเนาะอ้าวขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อนั่นแหละครับเจ้าของสวนเพิ่นบัดบึงหมอกนะครับคุณผู้ชมครับอ้าวขอบคุณหลายๆครับอ่ะไปเบิ่งบรรยากาศทั้งพี่ตอครับพี่น้องครับครับมาเบิ่งทั้งพี่ตอบาดนี่วะมาเบิ่งบรรยากาศนะครับของการเก็บกู้หอมแดงอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษนะครับบ้านบึงหมอกนะครับพี่น้องบ้านบึงหมอกตำบลสมปอยอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษเพิ่นกำลังเก็บกู้หอมนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวสีผ้าปุละไปยางไปเบิ่งทั้งหน้าครับอ่ะนี่ล่ะครับพี่น้องครับมาเบิ่งอู้มีแต่หัวใหญ่ๆครับสวนนี่อ่ะสวนนี่สวนของผู้ใดก่อครับทพ่อสวนพ่อใหญ่เสิร์ตบ่ครับพ่อใหญ่เสิร์ตบ้านมึงหมอกพ่อใหญ่เสิร์ตบ้านมึงหมอกคันมีคนเพิ่นสนใจอยากซื้อหอมนี่โทรหาเจ้าได้บ่ครับโทรได้เลยบ่ครับอ้าวเบอร์โทรเจ้าเบอร์หยังอ้าวคุณพ่อเพิ่นบอกว่าเพิ่นจำเบอร์โทรศัพท์บ่ได้แต่บ่เป็นหยังครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจบรายการนี่ผมก็สิเอาเบอร์โทรมาใส่ไว้ในคลิปด้วยพี่น้องเด้อในรายละเอียดนี่แหละครับเอาเบิ่งหัวบักใหญ่เลยครับคุณผู้ชมนี่โอ้ยหัวใหญ่อีหลีเนาะครับเนาะโอ้ยสะอ้อนพี่น้องสะอ้อนหัวหอมคักอีหลีครับโอ้ยใหญ่คักอีหลีครับพี่น้องสุดยอดหอมแดงอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษครับบ้านมึงหมอกเด้อครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศของการเก็บกู้หอมนะครับที่บ้านบึงหมอกตำบลส้มปล่อยอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษนะครับพี่น้องครับบรรยากาศโอ้เป็นตะมวนครับมวนบ่พี่น้องอ้าวขอเสียงเฮ้เนี่ยน่าเห็นบ่เพิ่นบอกว่าเอาล่ะครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็พาทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศของการเก็บกู้หอมนะครับอยู่ที่บ้านบึงหมอกตำบลส้มปล่อยอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องเอาล่ะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับทางเพจอำเภอราศีสไลและทาง YouTube ศรีสะเกษ Channel จังหวัดศรีสะเกษนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ